สวัสดีนะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากวันที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางได้เกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เวลา 12:01 น.ของวันที่20กุมภาพันธ์นะครับจนกระทั่งถึงเช้าของวันที่21ก็ยังคงมี after shock อย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับก็ยังได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกเมื่อเวลา 6:07 น.ของวันที่21กุมภาพันธ์นะครับขนาด 2.6 ความลึก11กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่26แล้วนะมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับโดยตลอดทั้งค่ำคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตตำบลทุ่งหัวที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุปาเข้าไป70แล้วนี่ก็ยังไม่เคยเจอแผ่นดินไหวที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งก็ทำให้ทุกคนยังหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากครับโดยทุกคนที่มีบ้านเรือน2ชั้นโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านปูนก็จะไม่มีใครนอนชั้นบนเลยจะพากันลงมานอนชั้นล่างเพราะว่ากลัวที่จะเกิดอันตรายขึ้นนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้นางวสุนิทนุชสวัสดิ์นะครับเจ้าของบ้านเลขที่33หมู่11ทุ่งหัวซึ่งเป็นบ้านหลังที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ครับบอกว่าผนังบ้านชั้นล่างเนี่ยเกิดรอยแตกร้าวจนทะลุจากข้างนอกเข้ามาข้างในตัวบ้านโดยรอบแล้วนะครับรวมทั้งห้องน้ำกระจกเลยแตกหมดเลยฝาเพดานทะลุลงมาก็เลยทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับครอบครัวไม่มีใครกล้านอนในบ้านนะครับเพราะเกรงว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกและอาจจะเกิดอันตรายได้จึงต้องนำเต็นท์มานอนกันในห้องครัวก็แยกออกจากบ้านมาแล้วครับเป็นคนละที่คนหลังกันซึ่งห้องครัวนั้นเป็นอาคารชั้นเดียวและมีความแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอกับท่านผู้ฟังครับที่ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนี่อีตอนเวลา 16:05 น.นะครับในคลิปเนาะ 16:05 น.ของวันที่20กุมภาพันธ์นั่นแหละครับโดยในคลิปจะเห็นว่าขณะที่สถานการณ์ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติกระทั่งแผ่นดินไหวขึ้นจนกล้องสั่นแรงเลยสุนัขที่นอนอยู่ที่พื้นบ้านสะดุ้งโยงขึ้นมาด้วยความตกใจแล้วก็มึนงงนั่นแหละครับแล้วก็ที่อาคารบริเวณอาคารโรงจอดรถของบ้านก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาปุ๊บโอ้โหแรงสั่นสะเทือนนี่ไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้พากันวิ่งออกมาอย่างแตกตื่นเช่นเดียวกันนั่นแหละครับก็ถือว่าชาวบ้านก็บอกแล้วก็ว่าชาวจังหวัดลำปางนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตครับ